إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيمพี่น้องผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขอสั่งเสียแต่ตัวของผมเองรวมถึงพี่น้องทุกท่านให้มีความยำเกรงต่อไอ้องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะแท้จริงแล้วการยำเกรงคือเสบียงที่ดียิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักและเป็นบ่าวที่จะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมบอกเป็นประจำครับพี่น้องทุกท่านทำอิบาดะห์เท่าไหร่ทำความดีมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่มีความตักวาไม่มีความยำเกรงไม่มีอีหม่านที่ถูกต้องสิ่งที่เราเหนื่อยก็สูญเปล่าถ้าเราไม่มีความยำเกรงการละหมาดของเราอาจจะกลายเป็นการโอ้อวดอาจจะกลายเป็นการทำเพื่อชื่อเสียงทำเพื่อความต้องการส่วนตัวตำแหน่งหน้าที่ดังนั้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านฮะความยำเกรงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เรานั้นเป็นมุมินผู้ศรัทธาอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้พวกเจ้าจงอย่าได้ตายอย่าได้กลับมาหาพระองค์ในสภาพที่ยังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ไม่มีใครปฏิเสธพวกเราทุกคนณที่นี้ว่าเรานั้นยึดมั่นและก็ศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของเราแต่ก็ต้องตรวจสอบตัวของเราจิตใจของเราอยู่ทุกวันว่าเรานั้นมีการแทรกแซงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่ามีการเอาเครื่องรางของขลังมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราไหมมีการที่เรานั้นมีอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้มาเป็นสื่อกลางในการที่จะขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเราทุกๆคนดังนั้นแล้วพี่น้องสิ่งที่พระองค์นั้นทรงรักและทรงเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงเลยนั่นก็คือการที่เราผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขอจากพระองค์โดยตรงการงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีตำแหน่งไหนหรือตำแหน่งของใครที่เรานั้นจะต้องขอผ่านถ้าอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เราจะใช้ชีวิตเราอยากจะยื่นเรื่องขอเงินระดมทุนขอหนุนขอนี่มาสนับสนุนจะต้องขอผ่านอิหม่ามมัสยิดก่อนว่าจะจะมีการมาอย่างนู้นอย่างนี้อิหม่ามมัสยิดก็ต้องนำไปแจ้งให้กับทางเขตทางเขตแจ้งให้กับผู้ว่าการเขตผู้ว่าการเขตแจ้งกับผู้ว่าการกรุงเทพเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแต่เปล่าเลยในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของความศรัทธาเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่อสารถึงกันอยู่ทุกลมหายใจนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาโดยพื้นฐานแล้วก็ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกกล่าวมาปฏิบัติให้ดูทำไมผมถึงพูดแบบนี้ได้ทำไมผมถึงกล้าที่จะพูดบอกแบบนี้
เวลาพี่น้องได้อะไรพี่น้องเอ่ยคำว่าอะไรล่ะเวลาพี่น้องมีความสุขเวลาพี่น้องเงินเดือนออกเวลาพี่น้องเหน็ดเหนื่อยและได้ริสกีมาเรากล่าวคำว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณใครอ่ะขอบคุณอัลลอฮ์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆชัดๆเวลาถ้าเกิดพี่น้องทำงานข้าราชการพี่น้องทำงานอยู่อ่ะเขตสะพานสูงพี่น้องได้เงินเดือนมาปุ๊บพี่น้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีไหมเปล่าใช่ไหมแต่เราได้ริสกีมาไปเราทำอิบาดัตเราได้ริสกีที่อัลลอฮ์ให้มาปัจจัยยังชีพเราขอบคุณใครอ่ะเราขอบคุณอัลลอฮ์เลยนั่นแปลว่าเราสามารถสื่อสารแล้วก็ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยตรงฉะนั้นแล้วการที่เราทำอามัณอิบาดะห์ทุกการของกระทำของเราจำเป็นที่จะต้องมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อจะเป็นสิ่งที่นำมายืนยันว่าเรานั้นทำเพื่อใครและก็หวังผลตอบแทนจากใครและให้มันได้อะไรกลับคืนมาเราทำเพื่อตัวเราและสังคมมุสลิมให้มันดีขึ้นนั่นแปลว่าเรากำลังพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็เชิดชูศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต้องยำเกรงด้วยบางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นกูทำงานศาสนาเราทำงานศาสนาอยากจะมีส่วนร่วมกับงานศาสนาแต่เพื่ออะไรอ่ะคนจะได้เรียกว่าอาจารย์ไงคนจะได้เรียกว่าด็อกเตอร์ไงคนจะได้เรียกว่าท่านไงคนจะได้เรียกว่าคุณไงจะได้มีหน้ามีตาไปที่ไหนก็มีคนให้เกียรติถ้าเราหวังอย่างนั้นเมื่อไหร่พี่น้องสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยทุกวี่ทุกวันอดหลับอดนอนน่ะมันจะกลายเป็นการตะกั๊บบดทันทีเลยน่ากลัวนะครับฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นปัจจัยสำคัญเป็นเสบียงที่สำคัญมากนะถามว่าเราอยากจะปลูกนาเราจะทำนาหลังบ้านเราปลูกได้ไหมถ้าไม่ใช่ดินของมันเราจะปลูกต้นยางเราอยากจะทำอะไรสวนอ้อยสวนสับปะรดอะไรต่างๆถ้าดินแถวบ้านเรามันไม่ดีอ่ะมันจะขึ้นให้เราไหมผลมันจะออกให้เราไหมไม่ออกได้ผลมาก็ไม่ดีไม่คุ้มราคาดังนั้นแล้วการที่เรานั้นจะทำธุรกิจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะได้ความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นๆเลยอ่ะพื้นฐานมันต้องดีซะก่อนต้องทำด้วยกับความยำเกรงอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกที่อยากจะเตือนกันนั่นก็คือเรื่องของการชุโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เรายังมีลมหายใจครับพี่น้องเรายังมีชีวิตที่เขาเรียกอะไรมีชีวิตที่มีความสุขอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังไม่ได้ลำบากมากนะเรายังสามารถที่จะเดินเหินมาละหมาดจะมาฮะกันได้ต้องกราบอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงให้เรานั้นยังมีความสามารถอยู่กี่มากน้อยแล้วที่เราเห็นกันอยู่จะเป็นคนที่อยู่เป็นคนที่เราต้องดูแลจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราจะเป็นพ่อแม่เราลูกหลานเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างหนึ่งกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็วันรอหัวลำเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่สถานะที่เขากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเรียกว่าผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์หรือยังแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสอยู่นั่นแปลว่าเป็นริสกีที่ล้ำค่ามากที่สุดมากกว่าการได้เงินได้ทองเป็นแสนเป็นล้านต่อวันซะอีกได้เงินทองมานะทำธุรกิจได้เงินทองมาเยอะแยะมีค่าไหมมีค่าสุขสบายจริงแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกเราบริหารไม่เป็นเราไม่เอาอิสลามเข้ามาช่วยในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็บริหารสร้างฟิตนะห์หลังจากที่เราเสียชีวิตสร้างยังไงอ่ะตายไปลูกหลานก็ทะเลาะกันแย่งกันคนนู้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นพ่อแม่สั่งไว้อย่างนี้ก็ไม่เอาตามจะเอาอย่างนั้นสุดท้ายเจ๊งหมดเลยเพราะอะไร
พาะเงินทองฉะนั้นแล้วนิสกีจริงๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะนะฮูตะอาลาให้กับเรามาที่มันมีประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นมีลมหายใจแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายในแต่ละวันหนึ่งในเคล็ดลับที่ผมได้เคยบอกไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันนั้นหนึ่งอย่างนั้นเลยนั่นคือการที่เมื่อเราลำบากใช่ไหมเรากำลังเจ็บป่วยใช่ไหมมองดูคนข้างๆตัวเราสิมองดูคนรอบๆตัวเราสิมีไหมคนที่มันแย่กับเราเนี่ยวันนี้เราขายของไม่ได้เลยรอไปเปิดตลาดนัดคนไม่ซื้อเลยรู้สึกลำบากแล้ววันนี้ไม่ได้กำไรไม่ได้เลยเสียค่าทงค่าที่ลองมองไปสิเรามีคนที่ลำบากกับเราไหมตอนนี้ที่เขาไม่มีแม้แต่เงินจะเข้าสักบาทเลยในวันนี้มีไหมมีในวันนี้เรารู้สึกแย่โอ้ยต้องขายรถขายที่ขายเป็นหนี้เป็นสินแต่เรายังมีข้าวกินนะลองมองดูสิละไอ้คนที่มันหิ้วคนมิสกินคนยากจนนะมีไหมวันข้าวแทบจะไม่มีกินนะมีฉะนั้นเมื่อมันมีคนที่ด้อยกว่าเรามีคนที่แย่กว่าเราต้องมองเขาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เรานี่ยังสบายกับคนนั้นเนาะต้องคิดอย่างนี้ครับพี่น้องไม่งั้นชีวิตเราเครียดตลอดเวลาเลยเครียดตลอดเวลาเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอุนซุรูอิลามันฮุวะอัสฟัลมินกุมจงมองดูบุคคลที่มีฐานะด้อยกว่าท่านวะลาตันซุรูอิลามันฮุวะฟอกกุมอย่าได้มองบุคคลที่มีฐานะสูงกว่าท่านฟะอินนะฮูอัจดะรุอัลลาอัลลาตัสดารุนิอมะตัลลอฮิตะอาลาอะลัยกุมนะเพราะวิธีนี้จะทำให้ท่านไม่ดูถูกความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ประทานให้กับพวกท่านหมายถึงอะไรครับเบสิกความรู้สึกพื้นฐานเลยเวลาเรามองคนที่รวยกับเราอะเวลาเรามองคนที่เขามีเยอะกว่าเราซึ่งในทุกวันเนี่ยในอินเทอร์เน็ตในอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดถ่ายรูปโชว์อวดเงินอวดทองทำอย่างงู้นสิได้เงินทำอย่างนี้สิได้เงินอวดเงินก็เป็นก้อนๆขับรถสปอร์ตขับอะไรเวลาเรามองคนพวกนั้นอ่ะเรารู้สึกอะไรในหัวใจของเราโอ้อยากมีมั่งจังอิจฉาจังอย่างงู้นอย่างนี้คิดไปนะครับพอเรามองคนที่เขารวยกว่าเราก็อยากจะมีเหมือนเขาพอเราอยากจะมีเหมือนเขาการที่เราจะไปมีเหมือนเขาอ่ะเหนื่อยแถมบางครั้งผิดหลักการศาสนาอีกต่างหากเสี่ยงกับไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสี่ยงกับการไปยุ่งดอกเบี้ยเสี่ยงกับการไปเป็นอะไรไอ้การขายการค้าขายแบบผิดกฎหมายอย่าไปมองท่านอัลซุมบอกอย่าไปมองคนพวกนี้มองที่ตัวคนที่ด้อยกว่าเราสิคนที่เขาเหนื่อยกับเราคนที่เขาแย่กับเราคนที่เขาอดอยากกับเราพอมองแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะรู้สึกสบายใจที่วันเนี้ยเรายังสบายกับคนอื่นหลายๆคนและนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่อิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์คุณพ่อได้บอกไว้ตลอดอย่าไปมองเขาพ่อชอบพูดอย่างนี้อย่าไปมองคนอื่นที่เขาด้วยกับเราอย่าไปมองแล้วก็อยากได้เหมือนเขาลำบากนี่ดูสิเวลาอยากได้อะไรเอ้าดูสิคนนี้เขายังไม่มีเลยแต่เขายังอยู่ได้เลยเรามีกับเขาตั้งเยอะสบายใจสิลูกนี่คือความคิดของคนที่จิตใจเขาพอดีกับริสกีกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วครับพี่น้องนี่คือข้อนึงที่วันนี้อยากจะยกมาเล่าให้กับพี่น้องฟังเตือนตัวของผมเองแล้วก็เตือนตัวของพี่น้องทุกท่านให้เรารู้จักความพอดีรู้จักขอบคุณในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราไม่ว่ามันจะเล็กน้อยขนาดไหนไม่ว่ามันจะดูเขาเรียกว่าอะไรด้อยค่าในโลกดุนยานี้ขนาดไหนแต่อยากให้เชื่อไว้ครับพี่น้องว่านั่นคือ
ความเหมาะสมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองว่ามันเหมาะสมกับเราเหมือนกับที่อิหม่ามหรือว่าอาจารย์ท่านไหนเคยขึ้นมาพูดขอดุอาแล้วขอดุอาอีกบางคนไม่มีลูกก็ขออยู่นั่นแหละอยากจะมีลูกบางคนไม่มีเงินก็ขออยู่นั่นแหละอยากจะมีเงินบางคนไม่มีภรรยาก็ขออยู่นั่นแหละอยากจะมีครอบครัวมีภรรยาแต่ขอแล้วก็ไม่มาสักทีนึงเครียดพูดให้ฟังอย่างนี้ครับไม่ต้องเครียดที่เรายังไม่มีนะแปลว่าอัลเลาะห์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการขอให้พระองค์นั้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราในเมื่ออัลเลาะห์ยังไม่ให้เรามีนะแปลว่ายังไม่ถูกที่ถูกเวลาเมื่อไหร่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองว่าเนี่ยแกสมควรแล้วพร้อมที่จะรับบททดสอบต่อไปแล้วนะผ่านบททดสอบมาตั้งเยอะพร้อมที่จะมีครอบครัวและพร้อมที่จะมีลูกมีหลานแล้วอ่ะลองมีดูเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาหรือถ้าเกิดในโลกดุนยาแห่งนี้ไม่ได้รับการตอบรับดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องหวังไว้เลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ไม่ให้กับเราเพราะอะไรเตรียมของดีๆไว้บนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอยากมีเงินสัก100ล้าน10ล้านทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้ฉันบ้างล่ะอยากจะมีรถขับดีๆสักคันทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้ฉันบ้างล่ะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าถ้าเกิดเรามีแล้วน่ะบททดสอบมันจะหนักไปสำหรับเรามีล้านหนึ่งเอาไปทำอะไรหมดบริจาคอยู่แสนหนึ่งอีก900,000เอาไปทำอะไรเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ซื้อสัพเพเหระใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอัลเลาะห์กลัวบ่าวจะเป็นอย่างนั้นพี่น้องกลัวเราจะหนักกลัวเราจะตัดสินใจพลาดอัลเลาะห์รักบ่าวทุกๆคนโปรดปานบ่าวทุกๆคนเป็นห่วงบ่าวทุกๆคนถ้าอัลเลาะห์ไม่ห่วงพวกเรานะไม่ส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาเพื่อชี้ทางสว่างให้กับเราหรอกนี่ขนาดมีหมดแล้วอ่ะกุรอานก็มีแล้วหะดีษก็มีแล้วแบบอย่างท่านนบีก็มีแล้วซอฮาบะห์บอกต่อๆกันมากุรอานไม่เคยถูกดัดแปลงเลยไม่เหมือนกับคัมภีร์เล่มอื่นที่อัลเลาะห์ประทานลงมาถูกดัดแปลงแล้วดัดแปลงอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยแต่กุรอานไม่เคยถูกดัดแปลงเลยหะดีษของท่านนบีมีการกันกองเราว่าซอฮีฮ์มุสลิมซอฮีฮ์บุคอรีนะมีหะดีษฮาซันหะดีษดออิบมีบอกไว้หมดเลยอ่ะนี่ขนาดบอกไว้ละเอียดขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่พลาดท่าได้ฉะนั้นแล้วครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เราท่านนี่ยังถือเป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสที่มีคุณค่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้กับพวกเราทุกๆคนได้มีการกลับเนื้อกลับตัวบางคนดูสิ70 80ไปแล้ว60 70 80ยังมีแรงยังมีกำลังวังชาที่จะมาละหมาดญุมาอ์วันนี้เลยแต่กลับกันบางคนนะอายุน้อยสุดที่เคยเจอที่ผมรู้ก็คือ14วันเอ้ากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะแล้วเด็กๆบางคนอ่ะในยุคสมัยนี้มีติดโควิดมีเป็นอะไรนู่นนั่นนี่เสียชีวิตอ้าวขับมอเตอร์ไซค์รถชนเสียชีวิตอายุยังไม่ถึง20เลยบางคนกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะแล้วดังนั้นแล้วโอกาสที่ดีที่สุดริซกีที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นยังมีกำลังวังชายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เพื่อที่จะกอบโกยศึกษาแล้วก็เรียนรู้เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเป็นบ่าวที่ดีที่สุดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ทุกคนพี่น้องในอัลกุรอานมีหลายอายะห์เหลือเกินนะไม่ได้บอกแก่บรรดาผู้ศรัทธาเดียวไม่ใช่ว่ายาอายุฮัลลาซีนะอามานูป่าวอัลกุรอานมีกล่าวไว้ยาอายุฮันนาซูอันนาซูมวลมนุษย์ทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ลงมาทำไมอ่ะจะต้องบอกอะไรกับมวลมนุษย์ทั้งหมดอ่ะทำไมอัลเลาะห์ไม่บอกกับผู้ศรัทธาล่ะแต่อัลเลาะห์กลับใช้คำว่ายาอายุฮันนัสโอ้มวลมนุษย์ทั้งหมดนั่นแสดงให้เห็นถึงอะไรครับพี่น้องนั่นแสดงให้เห็นถึงว่ามนุษย์ทั้งหมดน่ะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูแต่ใครล่ะที่จะเป็นบ่าวที่แท้จริงที่จะเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จริงๆและได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์จริงๆและไม่ต้องตกไปอยู่ในไฟนรกตลอดกาลฉะนั้นแล้วครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านตรวจสอบตัวเองใช้โอกาสที่มีอยู่ว่าเราว่าอาลัมเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกชั่วโมง2ชั่วโมงวัน2วันเดือน2เดือนปี2ปีว่าเราว่าอาลัมเราไม่รู้
ฉะนั้นเราใช้โอกาสที่มีค่าทุกๆโอกาสค่อยๆพยายามเปลี่ยนแปลงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้อยู่ทุกอย่างที่อยู่ในทรวงอกของเราทุกอย่างที่อยู่ในมันสมองของเราว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ว่าเราอะลัมเราอาจจะคิดว่าเรากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันยังไม่ได้ดีมากใครจะไปรู้ว่าอัลเลาะห์เห็นเรามันกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงอัลเลาะห์บอกอ่ะเข้าสวรรค์ไปเลยคนนี้ไม่อยากได้แบบนั้นกันน่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับพยายามเนียดไว้เลยขออิสติกฟาร์ให้เยอะๆพยายามตอบัตตัวให้เยอะๆรู้ว่าอะไรผิดอะไรพยายามเปลี่ยนให้ได้นึกตั้งเจตนาเวลาละหมาดกันนึกโอ้อัลเลาะห์ขอดุอาบางคนขอภาษาอาหรับไม่ได้ขอไปเลยพี่น้องภาษาไทยน่ะสุญูดอะไรก็โอ้อัลเลาะห์ขอช่วยฉันเถอะช่วยให้ฉันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะตอบรับการกลับเนื้อกลับตัวของฉันเถอะทำหัวใจของฉันให้แข็งแรงเถอะเพื่อที่ฉันนั้นจะได้กลับไปเป็นบ่าวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักขอไปเลยอย่างนี้พี่น้องขอให้มากเข้าไว้อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงตอบรับและพวกเราทุกคนก็จะได้เป็นบ่าวที่รักหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอักูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมอินัลฮัมดุลิลลาห์นะฮ์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละฮ์วะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละฮ์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النارإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيمربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون وأقيموا الصلاة Allah'a emanet olun.